สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจ Facebook คุณวีระหลงสมบุญท่านได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลุงพลคดีน้องชมพู่ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ศูนย์รวมอธรรมพากันหวาดผวาการจี้จุดสำคัญเวลาน้องชมพู่หายทำให้สะเทือนกลุ่มคนทำผิดระดับล่างยันข้างบนเด็กหนูผีถึงกับละเมอออกมาพูดตำหนิลุงในเรื่องส่วนตัวราวกับเป็นพ่อลุงพลเช่นการใช้เงินไปกินไปเที่ยวและเรื่องอื่นๆคุณณทีจึงออกมาพูดคุยตำหนิหนูผีหลายอย่างเมื่อหนูผีเพรียพร้ำจึงทำให้กลุ่มบัวบานออกมาอุ้มลูกพี่คือเด็กชายคนนี้กันยกใหญ่ฮิฮิกลุ่มบัวบานประกอบไปด้วยกลุ่มนายเทกับกลุ่ม YouTube และ FC ฝ่ายตรงข้ามลุงกลุ่มพวกนี้ละเมอเหมือนเด็กหนูผีเปียบเลยคือขุดหลุมให้ลุงผิดติดคุกเช่นละเมอว่าลุงต้องติดคุก 4-10 ปีติดตลอดชีวิตถึงประหารละเมอยาวไปไกลป๋าโหก็ว่างั้นตามกันไปจนลงเหวเลยฮีถูกกระหน่ำด้วยความจริงเห็นจะแบบนี้จึงทำให้ดาใหญ่ร้อนก้นนั่งไม่ติดต้องออกมาไหว้วานกิ้งกือทะแนะกับกลุ่มทะเทให้ออกมาช่วยกันพลิกตำราที่ไร้ค่าออกมาสู้ตอนนี้กิ้งกือตกท่อบ่อยมึนงงหัวไปหมดแก้ไม่ตกเช่นกันจนต้องท่องบ่นเหมือนเดิมติดคุกตลอดชีวิตถึงประหารพวกริ้วล้อก็พากันดีใจฮีเรื่องที่น่ากลัวของนายใหญ่กับริ้วล้อจนนั่งไม่ติดพื้นนอกจากเวลาตายตัวตอนน้องหายที่แท้จริงแล้วยังยิ่งกลัวไม้เด็ดเรื่องเล่านายซอของมาดามคนเหล่านี้โดยเฉพาะนายเทรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่คลิปกระจายไปอยู่กับบุคคลสำคัญหลายท่านจนลบคลิปไม่ได้ไม้ตายนี้จะคงอยู่ตลอดไปซึ่งคนฝ่ายอธรรมรอเวลาเสียคนตามๆกันไปสวัสดีครับวีระหลงสมบุญก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบุญด้วยนะคะและขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FCสำหรับทุกการติดตามค่ะ